พบกับรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชศรีนครินทร์ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะค่ะฝนคะวันนี้แคสซี่ก็มีคำถามจากคุณแม่ทางบ้านถามมาค่ะถามว่าถ้าลูกของเราเนี่ยนะคะมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงเราจะรับมือยังไงอุ้ยไม่เห็นยาเลยค่ะเป็นฝนก็พาไปหาหมอสิคะเฮ้ยไม่ใช่ เขาหมายความว่าระดับความรุนแรงแค่ไหนมีอาการยังไงถึงจะพาไปหาคุณหมอล้อเล่นๆงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้นะคะฝนจะพามาพบกับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงพัชรินนะคะอมรวิภาสกุมารแพทย์ทางเดินอาหารนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะเพราะว่าจะได้มาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะก็มีคำถามจากแม่ทางบ้านถามมาค่ะว่าถ้าลูกน้อยเนี่ยมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงเราควรจะทำยังไงและรับมือยังไงคะก่อนอื่นก็ต้องมาทราบคำนิยามของท้องเสียในเด็กก่อนนะคะซึ่งความแตกต่างของท้องเสียในเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันเนื่องจากเด็กเนี่ยตัวเล็กแล้วก็ถ้าเกิดเสียน้ำไปปริมาณค่อนข้างเยอะจะทำให้อ่อนเพลียง่ายกว่าผู้ใหญ่อะค่ะก็คำนิยามของท้องเสียก็คือภาวะถ่ายเป็นน้ำมากกว่า3ครั้งต่อวันนะคะหรือว่าถ่ายเป็นมูกหรือปนเลือดมากกว่า1ครั้งต่อวันนะคะอันนั้นก็คือคำนิยามส่วนการประเมินระดับความรุนแรงนะคะในปัจจุบันมี3ระดับนะคะระดับ1ก็คือระดับขาดน้ำเล็กน้อยนะคะก็คือลูกน้อยของคุณแม่เนี่ยอาจจะมีแค่ปากแห้งๆกระหายน้ำเล็กน้อยนะคะส่วนระดับ2ก็คือขาดน้ำระดับปานกลางอันนี้ก็คือจะมีตาเล็กโหลนะคะแล้วก็กระหม่อมอาจจะมีบุ๋มได้นะคะแล้วก็ภาวะจะมีภาวะกระหายหิวน้ำตลอดเวลาส่วนภาวะที่3ก็คือภาวะขาดน้ำค่อนข้างรุนแรงนะคะอันนี้เด็กก็อาจจะมีภาวะเหมือนตัวซีดได้นะคะหรือว่าร้องไห้ไม่มีน้ำตาหรือว่าผิวหนังเนี่ยจับตั้งได้อันนี้ก็คือรุนแรงมากต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลไม่งั้นเด็กจะให้เกิดอาการช็อกได้นะคะก็รุนแรงมากเลยนะคะแล้วที่คุณหมอบอกว่าถ้าเด็กขาดน้ำแล้วก็เราสามารถให้ดื่มน้ำเกลือแร่ได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วน้ำเกลือแร่นี่เป็นชนิดเดียวกับของผู้ใหญ่หรือเปล่าคะหรือว่ามีเฉพาะของเด็กเลยก็ในปัจจุบันนะคะก็คือมีแยกเป็นของเด็กด้วยเพราะว่าค่าโซเดียมมันต่างกันนะคะในของปริมาณของผู้ใหญ่เนี่ยค่าโซเดียมจะค่อนข้างมากกว่าในของเด็กแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดถ้าหาซื้อไม่ได้เราสามารถเอาของผู้ใหญ่มารับประทานได้เบื้องต้นค่ะแล้วเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะทานเกลือแร่ตรงนี้ได้คะค่ะก็ในเด็กเล็กๆเนี่ยก็คือสามารถเริ่มเกลือแร่ได้ยังอยู่ที่บ้านเลยถ้ามีภาวะท้องเสียนะคะเพื่อทดแทนในส่วนที่อุจจาระที่สูญเสียไปถ้าสมมติว่าต่ำกว่าขวบอะคะค่ะทำยังไงก็ปกติถ้าเกิดต่ำกว่า1ขวบเนี่ยเราสามารถให้ทดแทนได้ภายใน4ชั่วโมงแรกที่น้องถ่ายเหลวออกไปเนี่ยคือจะมีสูตรการคิดนะคะง่ายๆก็คือปกติแล้วในเบื้องต้นที่ขาดน้ำเล็กน้อยเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับเป็น2ออนต่อกิโลซึ่งถ้าลูกคุณแม่หนัก10กิโลก็คือจะตกอยู่ที่20ออนนะคะให้ทดแทนภายใน4ชั่วโมงอะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ยอมกินแล้วก็ควรพามาพบคุณหมอค่ะจะเป็นที่ปลอดภัยได้ไหมคะค่ะในเบื้องต้นก็คือมันจะมีเทคนิคการป้อนเกลือแร่นะคะซึ่งบางคนเนี่ยจะเห็นว่าใส่เกลือแร่แล้วก็ให้ใส่ขวดนมดูดอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะปกติแล้วเราจะชงใส่แก้วนะคะ1แก้วก็คืออย่างที่ตามสูตรที่คุณหมอบอกไปก็คือ2ออนต่อ1กิโลซึ่งถ้าเกิดลูกคุณแม่น้ำหนัก5กิโลก็คือคูณเข้าไปนะคะอยู่ที่10ออนแต่ว่าเราจะไม่ได้ให้สักทีเดียวก็คือให้ค่อยๆจิบนะคะคือตักใส่ช้อนกาแฟแล้วก็ตักป้อนไปเรื่อยๆนะคะทีละน้อยๆบ่อยๆเพื่อทำให้การดูดซึมได้ดีขึ้นทีนี้ก็คือภายใน4ชั่วโมงค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คืออยากทราบว่าอย่างแต่ละบ้านนะคะเขาก็มีการสะดวกในการเดินทางเนี่ยไม่เหมือนกันนะเนาะแคสซี่คือจะเขาเรียกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยต้องพาไปพบคุณหมอแล้วอะค่ะบางคนเขาก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็อยากจะแบบสังเกตอาการว่าตอนเนี้ยพาควรพาไปเถอะค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือมาตรฐานแต่ละบ้านไม่เท่ากันใช่ไหมคะที่แบบว่าอย่างบ้านเคซี่อาจจะอุ๊ยลูกถ่ายแค่4ครั้งเองเดี๋ยวรอไว้ก่อนเราดูแลเองได้ส่วนอีกบ้านนึงอาจจะแบบอุ๊ย4ครั้งแล้วแย่แล้วต้องรีบไปหาหมอเลยคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะหมายถึงว่าแนะนำเรายังไงดีคะค่ะในเบื้องต้นนะคะก็จะมีหลักการสังเกตว่าเมื่อลูกคุณแม่เนี่ยก็คือขาดน้ำภาวะค่อนข้างรุนแรงนะคะก็คือ1ลูกคุณแม่เนี่ยไม่ปัสสาวะภายใน6ชั่วโมงนะคะหรือ2ที่เราป้อนน้ำเนี่ยเด็กมีอาเจียนออกมาตลอดหรือว่าอันดับที่3คือไข้ขึ้นสูงอันนี้ก็เสี่ยงต่อภาวะที่ติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงนะคะหรือว่าอันดับที่4ก็คือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดอันนี้ก็คือน่ากลัวก็คือต้องวินิจฉัยโดยแพทย์นะคะ
และที่เคยได้ยินมาว่าถ้าสมมติลูกท้องเสียอย่างเงี้ยเราจะต้องเก็บอุจจาระเอาไว้เพื่อที่จะนำมาให้แพทย์วินิจฉัยอันนี้คือหมายถึงว่าเอาอุจจาระ3ชั่วโมงไปแล้วหรือว่าต้องเป็นแบบณทันทีทันใดที่มาถึงโรงพยาบาลคะจริงๆแล้วก็คืออุจจาระที่เบื้องต้นที่ให้คุณหมอดูเนี่ยพยายามไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าภายใน4ชั่วโมงหมอว่าก็น่าจะโอเคเพื่อประเมินดูว่าแยกว่าอุจจาระที่เราเห็นเนี่ยเป็นจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียซึ่งอันนี้มีความแตกต่างนะคะค่ะถ้าเป็นลักษณะเชื้อไวรัสเนี่ยก็คืออุจจาระมักจะเป็นสีเหลืองใสๆไม่ค่อยมีกลิ่นแต่บางทีอาจจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นเปรี้ยวได้เล็กน้อยส่วนถ้าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะมีเป็นมูกเลือดนะคะหรือว่าเป็นมูกสีเหลืองๆออกมาแล้วกลิ่นค่อนข้างจะคาวนะคะฝนมีคำถามอะไรอีกไหมคะวันนี้ก็อยากจะถามอีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีคุณแม่ค่ะที่แบบว่าเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาเก็บอุจจาระไม่ทันแล้วอยากจะมาหาคุณหมอที่กรุงเทพอะค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่ามาถึงคุณหมอแล้วน้องไม่ยอมค่ะคุณหมอจะมีวิธีการทำยังไงกับตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาตรวจวินิจฉัยอะค่ะว่ามีอาการยังไงค่ะก็เบื้องต้นก็อาจจะมีตรวจร่างกายก่อนแล้วก็สองก็คืออาจจะตรวจบริเวณก้นนะคะก็คือเราอาจจะมีใช้ตัวคล้ายๆสำลีที่เป็นไม้พันสำลีอะค่ะใส่เข้าไปในก้นนะคะเพื่อเก็บชิ้นอุจจาระออกมาตรวจนะคะค่ะเป็นวิธีที่แบบว่านะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องถ้าเห็นว่าลูกท้องต้องสังเกตใช่เพราะถ้าไม่สังเกตก็แย่เนาะเพราะบางทีลูกที่บ้านนะคะอุจจาระแล้ว6ครั้งแต่เธอก็ยังแข็งแรงแอคทีฟแล้วก็เอ๊ะจะพาไปหาหมอดีไหมนะก็นั่งงงกันอยู่นี่วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้คำตอบดีๆกับเราค่ะวันนี้นะคะทางรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชศรีนครินทร์ก็ขอขอบคุณแพทย์หญิงพัชรินทร์อมรวิภาสกุมารแพทย์ทางเดินอาหารโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเมื่อลูกน้อยมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนั้นของทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชศรีนครินทร์หวังว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงจะได้รับความรู้เรื่องอันตรายเมื่อลูกอ้วนและวิธีรับมือเมื่อลูกน้อยเนี่ยมีอาการท้องเสียขั้นรุนแรงไปไม่มากก็น้อยเลยนะคะค่ะและถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยต่างๆก็สามารถสอบถามมาได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะทางโรงพยาบาลยินดีให้คำปรึกษาค่ะและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามคุณหมอนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ที่ช่องทาง Facebook ของเราค่ะหรือทางอีเมลของรายการค่ะคำถามไหนดีมีประโยชน์ทางทีมงานจะนำมาให้เรา2คนนำมาถามคุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชมรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชศรีนครินทร์ทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณก็จะหมดไปค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ